สวัสดีครับการประกาศตัวแปรแบบโลคอนจะประหยัดแรมและรอมมากกว่าการประกาศตัวแปรแบบโกลบอลการประกาศตัวแปรแบบโลคอนหมายความว่าจะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันนั้นเท่านั้นเช่นเราประกาศที่ฟังก์ชันเมนมันก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันเมนเท่านั้นก็คือสามารถใช้ได้เฉพาะในวงเล็บปีกานี้เท่านั้นครับฟังก์ชันเมนก็คือฟังก์ชันหลักในเมื่อเราประกาศที่ฟังก์ชันเมนอย่างนี้ตัวแปร i และตัวแปร led ก็จะสามารถใช้งานอยู่ในนี้เท่านั้นไม่สามารถใช้งานที่ทั่วทั้งฝ่ายได้ข้อดีของมันก็คือประหยัดแรมและรอมส่วนข้อเสียของมันก็คือใช้ได้เฉพาะที่ทำการคอมไพล์ครับศูนย์เออร์เรอร์ศูนย์วอร์นิ่งใช้แรมไป10ไบต์ใช้รอม76ไบต์จากนั้นผมจะลองเอาตัวแปรนี้ไปประกาศในบนหัวเลยครับหลัง includeถ้าเราประกาศตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการประกาศแบบ global หรือเป็นการประกาศแบบใช้ทั้งไฟล์ซึ่งข้อดีก็คือใช้ได้ทั้งหมดแต่ข้อเสียก็คือกินแรมและรอมมากกว่าแบบ local จากนั้นผมก็จะทำการคอมไพล์ครับ0 error 0 warning ใช้แรมไป11ไบต์มากกว่าตะกี้1ไบต์ใช้รอมไป82ไบต์ก็มากกว่าประกาศแบบโลคอนอยู่6ไบต์อันนี้ก็จะต้องดูว่าเราจะสามารถใช้งานได้แบบไหนเพื่อเป็นการประหยัดรอมและแรมในกรณีที่เขียนแล้วมันข้อมูลเต็มพอดีกับตัวของMCU เบอร์นั้นก็จะสามารถช่วยทำให้เขียนงานได้สำเร็จรุ่งเรืองไปนั่นเองจากนั้นผมก็จะเอาไปไว้ในฟังก์ชันเมนอีกครั้งหนึ่งจาก11ไบต์นะครับแรม11ไบต์รอม82ไบต์จะเหลือแรม10ไบต์รอม76ไบต์นะครับคอมไพล์ครับ0 error 0 warning แรม10ไบต์แล้วนะครับรอม76ไบต์สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ